ความเสี่ยงประเภทถัดมานะครับคือความเสี่ยงที่เกิดจากโปรแกรมมุ่งร้ายหรือ malicious software ซึ่งรวมถึงไวรัสเวิร์มโทรจันแล้วก็ spyware โปรแกรมมุ่งร้ายหรือ malicious software หรือเรียกง่ายๆว่า malware นะครับเป็นกลุ่มของซอฟต์แวร์เช่นไวรัสเวิร์มมาโทรจันวัตถุประสงค์หลักของซอฟต์แวร์เหล่านี้ก็คือการสร้างความเสียหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางใดทางหนึ่งไวรัสนั้นจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มุ่งร้ายนะครับและแฝงตัวไปกับซอฟต์แวร์อื่นๆหรือไปกับแฟ้มข้อมูลนะครับตัวของไวรัสนั้นจะทำการอำพรางและปิดบังตัวเองไว้ไม่ให้ผู้ที่ใช้นั้นรู้ตัวว่าไฟล์ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์นั้นติดไวรัสอยู่นะครับในตัวไวรัสเองจะมีชุดคำสั่งที่ทำการมุ่งร้ายเราเรียกชุดคำสั่งนี้ว่า payload นะครับไวรัสนั้นจะมีความเก่งหรือความโหดร้ายแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับชุดคำสั่งที่อยู่ใน payload นี่แหละคำสั่งที่อยู่ใน payload นั้นอาจจะสั่งให้คอมพิวเตอร์แสดงภาพข้อความหรือส่งเสียงแปลกๆออกมานะครับที่โหดร้ายไปกว่านั้นก็คือ payload บางชุดเนี่ยสามารถก่อความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมได้นะครับผมขอยกตัวอย่าง payload อันนึงหรือไวรัสอันนึงที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วชื่อว่าไวรัสลาวดวงเดือนนะครับไวรัสลาวดวงเดือนจะไม่ได้ทำความเสียหายให้กับข้อมูลหรือกับคอมพิวเตอร์อย่างใดเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็คือการเล่นเพลงลาวดวงเดือนผ่านคอมพิวเตอร์ออกมาจะว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นไวรัสที่น่ารักตัวหนึ่งในขณะที่ไวรัสที่ชื่อว่าเชอร์โนบิลนะครับมุ่งที่จะทำลายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ให้เสียหายนะครับโดยการทำลายชุดข้อมูลที่อยู่ในไบออสของคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดติดได้ความโหดร้ายของไวรัสนั้นก็คือว่าตัวไวรัสจะสามารถแพร่กระจายตัวเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้โดยหลายวิธีการนะครับเช่นการแฝงตัวไปกับอีเมลการแฝงตัวไปกับไฟล์ข้อมูลที่ถูกคัดลอกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งดังนั้นเราจะเห็นว่าหากมีการ copy ไฟล์จากสถานที่มีคนใช้ไฟล์หรืออุปกรณ์ร่วมกันเยอะๆนะครับก็จะมีความเสี่ยงที่จะติดไวรัสได้ไม่ยากนักมัลแวร์อีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกับไวรัสก็คือเวิร์มนะครับเวิร์มนั้นจริงๆจะว่าไปแล้วก็แปลว่าตัวหนอนนะครับตัวหนอนที่ว่านี้เนี่ยแตกต่างจากไวรัสก็คือว่าเวิร์มสามารถแพร่กระจายตัวเองไปได้โดยไม่ต้องใช้พาหะอะไรเลยนะครับจะเห็นว่าไวรัสนั้นจะใช้พาหะเช่นไฟล์หรืออีเมลในการที่จะส่งตัวเองออกไปแล้วไปติดกับเครื่องอื่นๆแต่เวิร์มนั้นจะสามารถสร้างแล้วก็แยกตัวแล้วส่งตัวเองออกไปในเครือข่ายนะครับจุดประสงค์ของเวิร์มโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือการที่จะแพร่กระจายตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับมุ่งทำลายข้อมูลมุ่งทำลายระบบเครือข่ายทำให้การใช้งานเครือข่ายนั้นติดขัดหรือว่าใช้งานไม่ได้เลยนะครับในอดีตนั้นมัลแวร์จะมุ่งโจมตีที่ตัวระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับแต่เนื่องจากว่าในปัจจุบันมีความนิยมการใช้โทรศัพท์อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่มีการใช้เครือข่ายจำนวนมากนะครับดังนั้นเป้าหมายของการโจมตีในปัจจุบันจึงเปลี่ยนไปเป็นการโจมตีโทรศัพท์อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วก็ระบบเครือข่ายนะครับการแพร่กระจายของโปรแกรมมุ่งร้ายที่โจมตีอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้ก็จะผ่านทางอีเมลผ่านทางการส่งข้อความระบบบลูทูธหรือผ่านการดาวน์โหลดไฟล์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi หรือผ่านเครือข่ายโทรศัพท์แบบเซลูล่าเว็บไซต์ก็ได้กลายมาเป็นเป้าหมายใหม่ของการโจมตีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่โด่งดังอย่างเช่น Facebook หรือ MySpace ก็มีผู้ที่พยายามจะทำโปรแกรมมุ่งร้ายไปเผยแพร่ไว้หากผู้ใช้ไม่ระวังนะครับไปกดคลิกกดไลค์โดยไม่รู้ตัวบางครั้งไวรัสหรือเวิร์มก็จะทำการแพร่กระจายไปยังบัญชีผู้ใช้รายดังกล่าวทันทีนะครับผลก็คือจะมีการโพสต์ข้อความรบกวนบนหน้าเว็บเราลองมาดูไวรัสที่เป็นที่รู้จักและเคยโด่งดังมาในอดีตกันบ้างนะครับไวรัสตัวแรกนั้นก็คือ Friday the 13th ไวรัสอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าผู้ที่สร้างน่าจะนำไอเดียมาจากภาพยนตร์ที่เรียกว่าศุกร์ที่13นะครับโดยลักษณะการทำงานของเขาก็คือว่าเขาจะออกปฏิบัติการในทุกวันศุกร์ที่13โดยจะทำการลบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ นะครับถัดมาก็คือเวิร์มที่เรียกว่า mydoom.a นะครับ mydoom.a นั้นจะแพร่กระจายโดยการปลอมตัวเป็นไฟล์แนบในอีเมลแล้วก็กระจายตัวเองไปพร้อมกับอีเมลนะครับส่งผลให้เครือข่ายทำงานได้ช้าลง virus i love you ก็ไปกับอีเมลเหมือนกันนะครับโดยจะมีการตั้งชื่อ subject ของอีเมลว่า i love youผลร้ายที่ก่อให้เกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ก็คือตัวไวรัส I Love You นี้จะเข้าทำการทำลายไฟล์เพลงภาพหรือไฟล์ข้อมูลอื่นที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับตัวสุดท้ายก็คือ sobic.f เป็นเวิร์มที่แพร่ไปพร้อมกับอีเมลนะครับโดยจะปลอมแปลงชื่อผู้ส่งและจะส่งอีเมลต่อไปเรื่อยๆเหมือนอีเมลลูกโซ่ทำให้เครือข่ายมีการทำงานได้ช้าลงเช่นเดียวกันความเสี่ยงประเภทถัดมาเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากแฮกเกอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ครับ
จะว่าไปแล้วนั้นก็ยังมีความสับสนกันระหว่างคำสองคำคือคำว่าแฮกเกอร์และคำว่าแครกเกอร์นะครับในที่นี้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าแฮกเกอร์เป็นคนคนเดียวกับแครกเกอร์แต่แท้ที่จริงแล้วนะครับแฮกเกอร์จะหมายถึงผู้ที่มีทักษะความรู้ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์สูงมากแล้วก็ใช้ความสามารถนั้นในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศของบุคคลอื่นโดยไม่รับอนุญาตนะครับแต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะมุ่งร้ายหรือทำลายระบบนั้นๆแครกเกอร์นั้นกับตรงกันข้ามนะครับแครกเกอร์จะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะมุ่งร้ายต่อระบบสารสนเทศของบุคคลอื่นนะครับแต่ในปัจจุบันคนทั่วไปก็จะใช้คำว่าแฮกเกอร์และแครกเกอร์ในความหมายเดียวกันในที่นี้ผมก็จะขอใช้คำว่าแฮกเกอร์หมายรวมถึงทั้งแฮกเกอร์และแครกเกอร์นะครับแฮกเกอร์นั้นโดยหลักๆแล้วก็จะทำการค้นหาจุดอ่อนของระบบสารสนเทศนะครับและจะทำการเจาะระบบเข้าไปโดยที่พยายามจะเข้าไปควบคุมระบบเข้าไปล้วงข้อมูลนะครับเนื่องจากในปัจจุบันระบบสารสนเทศขององค์กรส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับแฮกเกอร์จึงใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการเข้าโจมตีระบบเหล่านั้นนอกจากการทำลายระบบแล้วนะครับแฮกเกอร์อาจจะมีวัตถุประสงค์อื่นๆเช่นการเข้าก่อกวนระบบให้หยุดทำงานการเข้าไปเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ขององค์กรการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงระบบขององค์กรได้นะครับการสร้างความเสียหายหรือทำลายระบบแบบนี้เราเรียกว่าไซเบอร์แวนดอลิซึมแฮกเกอร์ก็จะมีเทคนิคหลายๆเทคนิคนะครับที่จะทำการเข้าโจมตีระบบขององค์กรเทคนิคแรกที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเทคนิคที่เรียกว่าสปูฟฟิ่งแล้วก็สนิฟฟิ่งนะครับSpoofing จะเป็นการปลอมแปลงเว็บไซต์หรืออีเมลให้ผู้อื่นเข้าใจผิดนะครับผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์นั้นจะคิดว่าเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ขององค์กรแต่แท้ที่จริงแล้วเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ปลอมที่แฮกเกอร์สร้างเรียนแบบขึ้นมาเพื่อทำการดักข้อมูลนะครับอย่างเช่นการปลอมแปลงเว็บไซต์ของธนาคารส่วน Sniffing จะเป็นการดักจับข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายแฮกเกอร์จะใช้โปรแกรมประเภทที่เรียกว่า Sniffer เพื่อทำการดึงข้อมูลที่รับส่งผ่านเครือข่ายนะครับและถ้าข้อมูลเหล่านั้นไม่มีการเข้ารหัสแฮกเกอร์ก็จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีแต่ถ้าหากข้อมูลมีการเข้ารหัสแฮกเกอร์อาจจะพยายามถอดรหัสข้อมูลเหล่านั้นนะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าแฮกเกอร์จะสามารถถอดรหัสได้เสมอไปนะครับดังนั้นการเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จริงแล้วนะครับโปรแกรมประเภท Sniffer นั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบแล้วก็แก้ปัญหาระบบเครือข่ายนะครับแต่แฮกเกอร์นั้นนำโปรแกรมประเภทนี้ไปใช้ในทางที่ผิดแล้วก็นำไปก่ออาชญากรรมโดยการลักลอบขโมยข้อมูลนั่นเองเทคนิควิธีการที่2ที่นิยมใช้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า DOS attack หรือ denial of service attack นะครับ DOS attack เป็นการโจมตีเครือข่ายหรือเว็บไซต์ให้ใช้งานไม่ได้นะครับโดยแฮกเกอร์จะทำการส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลเข้าไปในเครือข่ายหรือในเว็บไซต์จนทำให้เครือข่ายไม่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านั้นได้นะครับสุดท้ายก็ต้องปิดระบบเครือข่ายหรือปิดเว็บไซต์ไปผู้ใช้รายอื่นก็จะเข้าใช้ระบบเครือข่ายหรือเว็บไซต์นั้นไม่ได้นอกจากนี้ยังมีวิธีการที่เรียกว่า DDoS attack นะครับหรือ Distributed Denial of Service ซึ่งพัฒนามาจาก DOS นั่นเอง DDoS attack จะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์จำนวนหลายๆเครื่องนะครับเพื่อส่งข้อมูลเข้าโจมตีระบบเครือข่ายและเว็บไซต์พร้อมๆกันโดยปกติแล้วแฮกเกอร์จะใช้โปรแกรมเข้ายึดเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากเหล่านั้นก่อนนะครับโดยที่เจ้าของเครื่องก็ไม่รู้ตัวว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองถูกยึดไปแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นนะครับที่ถูกยึดนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเครื่องซอมบี้นะครับก็คือไม่มีชีวิตไม่มีจิตวิญญาณและถูกแฮกเกอร์เข้าควบคุมแฮกเกอร์จะนำเครื่องซอมบี้เหล่านั้นนะครับมารวมไว้ด้วยกันเป็นเครือข่ายที่เรียกว่าบอทเน็ตหรือเครือข่ายของหุ่นยนต์หรือเครือข่ายของหุ่นเชิดนะครับหลังจากนั้นแฮกเกอร์ก็จะใช้เครื่องซอมบี้เหล่านี้ส่งข้อมูลลวงเข้าโจมตีเครือข่ายหรือเว็บไซต์นะครับนอกจากนี้แฮกเกอร์ยังสามารถใช้เครื่องในบอทเน็ตเนี่ยส่งอีเมลรบกวนหรือก่ออาชญากรรมประเภทอื่นได้อีกด้วยนะครับการที่จะตามจับแฮกเกอร์ก็ทำได้ไม่ง่ายนักเนื่องจากว่าเครื่องซอมบี้เหล่านั้นไม่ใช่เป็นเครื่องของแฮกเกอร์โดยตรงแต่ถูกแฮกเกอร์ยึดมาอีกทีนะครับดังนั้นการจะตามจับแฮกเกอร์ก็ต้องค่อยๆสืบสอบว่าแฮกเกอร์เข้ายึดเครื่องในบอทเน็ตนั้นได้อย่างไรแล้วสาวไปยังต้นต่ออีกครั้งนึงวิธีการอย่างที่4ก็คือการทำฟิชชิงนะครับหรือการใช้เหยื่อตกปลานั่นเองวิธีการแบบนี้ก็คือการทำเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาหรือมีการส่งอีเมลนะครับมีการส่งข้อความโดยทำทีว่าอีเมลหรือข้อความนั้นเนี่ยถูกส่งมาจากองค์กรที่น่าเชื่อถือโดยมีข้อความที่หวานล้อมชักชวนให้เหยื่อโอนเงินเพื่อร่วมลงทุนนะครับโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าผู้ที่ทำฟิชชิงก็มักจะหลอกขอข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญเช่นข้อมูลบัตรประชาชนหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับหรือข้อมูลบัตรเครดิต
ู้ที่รับอีเมลหากเกิดความโลภนะครับอยากจะได้เงินจำนวนมากก็จะทำการส่งเงินหรือโอนเงินของตัวเองเข้าไปในบัญชีของคนที่ส่งอีเมลมาหรือผู้ที่หลอกลวงนั้นนะครับสุดท้ายก็จะสูญเงินไปกรณีนี้จะเห็นเป็นข่าวมากมายนะครับทางทีวีแล้วก็ตามหน้าหนังสือพิมพ์ Phishing อีกแบบนึงที่มักจะเห็นกันก็คือการปลอมแปลงอีเมลนะครับแล้วมีข้อความส่งมาบอกว่าในขณะนี้มีเพื่อนของเราได้รับความลำบากอยู่ที่ต่างประเทศกระเป๋าเงินหายพาสปอร์ตหายนะครับแล้วก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะเดินทางกลับประเทศขอให้เราซึ่งเป็นเพื่อนนั้นส่งเงินไปช่วยภัยถัดมาก็คือ identity theft หรือการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเช่นการขโมยข้อมูลจากบัตรประชาชนใบขับขี่หรือบัตรเครดิตเพื่อเอาข้อมูลเหล่านั้นไปปลอมแปลงตัวตนขึ้นมานะครับข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูกนำไปเพื่อใช้ซื้อสินค้าการใช้บริการอื่นเช่นการจองโรงแรมนะครับการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมอินเทอร์เน็ตและโดยมากแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตไปเพื่อใช้ในการซื้อสินค้านั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าในการใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าออนไลน์นั้นเนี่ยข้อมูลที่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซต้องการนั้นก็มีไม่มากนักมีเพียงแค่ชื่อนามสกุลวันหมดอายุของบัตรเครดิตนะครับแล้วก็เลข3หลักซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยสามารถถูกบันทึกไว้ได้ไม่ยากนักเคยมีกรณีตัวอย่างหลายๆกรณีนะครับที่ผู้ใช้บัตรเครดิตนั้นนำบัตรเครดิตไปใช้ในร้านค้าหรือในร้านอาหารสุดท้ายแล้วถูกถ่ายรูปไว้นะครับผู้ที่ถ่ายรูปบัตรเครดิตนั้นไว้ก็จะเอาข้อมูลจากบัตรเครดิตนั้นไปใช้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการผ่านอีคอมเมิร์ซได้ไม่ยากเลยดังนั้นผู้ที่มีบัตรเครดิตจะต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะเห็นว่าในปัจจุบันมีการปลอมแปลงบัตรประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆโดยการนำเอาข้อมูลของบุคคลที่ตายไปแล้วกลับมาสวมนะครับทำให้บุคคลนั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการปลอมแปลงบัตรประชาชนก็มักจะทำเป็นขบวนการนะครับโดยมีผู้ที่ร่วมมือจากหลายๆส่วนด้วยกันเทคนิควิธีการถัดมานะครับเรียกว่า Evil Twin หรือผมเรียกว่าแฝงนรกครับวิธีการนี้ก็คือการเอาเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมาปลอมแปลงเป็น Wi-Fi Access Point โดยหลอกให้ผู้ที่ต้องการใช้ Wi-Fi ในบริเวณนั้นๆ นะครับเข้ามาเชื่อมต่อในขณะที่เหยื่อใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน Access Point ปลอมอันนี้เหยื่อจะมีการส่งข้อมูลสำคัญบางอย่างนะครับเช่น username หรือ password นะครับแฮกเกอร์ก็จะทำการดักจับบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต access point ปลอมๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะทำให้สามารถดึงดูดผู้ใช้หรือเหยื่อเข้ามาใช้ได้นั้นเนี่ยก็มักจะปลอมเป็น Wi-Fi ที่ไม่ต้องการ username password ในการล็อกอินนะครับหรือว่าให้ใช้ได้ฟรีๆดังนั้นหากเราไปเจอ Wi-Fi access point ที่ไม่ต้องการ username password นะครับให้สงสัยไว้ก่อนว่า access point อันนั้นอาจจะเป็น evil twins ก็ได้เว้นเสียแต่ว่าเราสามารถมั่นใจได้จริงๆว่า Wi-Fi นั้นไม่ต้องการ user name password ในการเชื่อมต่อจริงๆนะครับเทคนิคถัดมานะครับก็คือเทคนิคที่เรียกว่า farming จะเป็นการเปลี่ยนคู่ IP address กับ domain name นะครับคราวนี้เราจะต้องเข้าใจระบบของ IP address กับ domain name ก่อนจะว่าไปแล้วนะครับ IP address ก็คือหมายเลขที่มีความเฉพาะนะครับที่เป็นการระบุตัวของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหมายเลข IP address นั้นจะไม่ซ้ำกันนะครับแต่เนื่องจากว่า IP address นั้นเป็นหมายเลขที่จดจำยากและมีความยาวมากนะครับจึงมีการใช้ระบบ domain name หรือการตั้งชื่อและจับคู่ระหว่างชื่อและ IP address นั้นเข้าด้วยกันถ้าจะคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับการจับคู่เลขที่บ้านเข้ากับชื่อของเจ้าของบ้านนะครับสิ่งที่แฮกเกอร์จะทำก็คือการเอา IP address ปลอมนะครับไปจับคู่กับ domain name ที่ถูกต้องดังนั้นเมื่อผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับผู้ใช้ก็จะถูกพาไปยังเว็บไซต์ปลอมที่แฮกเกอร์ได้สร้างขึ้นนะครับซึ่งในเว็บไซต์นั้นก็จะมีการล่อลวงขอข้อมูลการบันทึก username password ไว้ใช้เทคนิคยอดนิยมอย่างสุดท้ายที่อยากจะกล่าวถึงก็คือ click fraud นะครับก็คือการปั่นยอดคลิกของโฆษณาที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนั่นเองโดยการคลิกนั้นจะถูกทำโดยโปรแกรมที่ถูกตั้งไว้ให้กดคลิกโดยอัตโนมัตินะครับหรือผู้ใช้งานจงใจจะเข้าไปกดคลิกเพื่อปั่นยอดโฆษณาเมื่อโฆษณานั้นถูกคลิกบ่อยๆก็จะถูกนำไปแสดงเป็นอันดับต้นๆ นะครับตอนที่ถูกค้นหาจาก Search Engine หรือว่าเมื่อโฆษณาถูกคลิกบ่อยๆก็จะสามารถเปลี่ยนไปเป็นเงินนะครับค่าตอบแทนจากการคลิกนั่นเอง